สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนเข้าสู่ลูกจันทร์ SP Channel นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันกักตัววันที่4แล้วทุกคนวันนี้ลูกจันทร์จะมาทำลุงทัวร์ทุกคนดูนะคะว่าห้องที่กักตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะโอเคค่ะเราจะเริ่มจากถ้าสมมติเข้าห้องมาปุ๊บปิดปุ๊บล็อกปั๊บปุ๊บเราจะมาเจอกับห้องน้ำนะทุกคนอ่ะก่อนห้องน้ำนะคะด้านนี้เราจะเป็นเหมือนมุมไว้แขวนเสื้อผ้าซึ่งเราก็แขวนเสื้อพวกเสื้อกันหนาวเสื้อโค้ทไว้นะคะก็มีทั้งหมด4ตัวก็จะเป็นแบบว่าตัวที่ใส่แล้วอุ่นๆ2ตัวเนาะแล้วก็แบบใส่ถ่ายรูปได้แบบก็กันลมกันฝนกันแดดกันหนาวได้นิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วอันนี้คือเสื้อผ้านะคะที่ยังไม่ใส่เดี๋ยวเราจะใส่กันในวันอื่นๆซึ่งเราก็ออกมาแค่จำนวนนึงแล้วก็ตรงนี้คือที่ใส่แล้วนะคะกับผ้าขนหนูที่ใช้แล้วแล้วตรงนี้ชะดาตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำดื่มนะคะเขาให้มาแบบจริงๆก็มาอีกแถวนึงมั้งประมาณแถว2แถวนะคะก็ประมาณ4 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 4
่ให้นะนี้เราสั่งมาจากเซเว่นนะคะผ่าน Uber Eats ก็ยังไม่ได้ลองเลยสักตัวนะคะว่าเป็นยังไงก็เซิร์ชตาม Google เอาว่าเฮ้ยแบบมีตัวไหนที่ควรลองน่าลองบ้างอะไรอย่างนี้นี่รองเท้าของเราและนี่ก็เป็นกระจกนะคะฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าห้องน้ำชะดานี่นะคะห้องน้ำเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเป็นชักโครกนะคะชักโครกซึ่งที่นี่คือแบบเป็นปุ่มแบบเนี้ยทุกคนแบบปุ่มอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการทำความสะอาดเนาะก็ดีมากเลยแล้วก็ตรงเนี้ยจะอุ่นตลอดเวลาเลยฟินมากนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเราเป็นคนมาจัดเองนะทุกคนคือตอนแรกเขาก็จะวางไว้มุมอื่นแต่เราเอาเป็นพวกแชมพูกับชาวเวอร์เจลนะคะมาไว้ตรงนี้ก็เป็นสครับทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนจัดสรรเองเนาะเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนชึบและตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะผ้าขนหนูสำหรับเช็ดตัวอันนี้ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดหน้าเขาจะมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยเป็นแบบนี้เลยก็ถือว่าแบบดีมากนะทุกคนขนาดใหญ่อยู่เลยค่ะต่อมาตรงข้างหน้านี้นะคะก็เป็นกระจกนั่นเองซึ่งนี่วันนี้ก็แต่งตัวแบบนี้นะอยู่แบบในห้องชิวๆเนาะโอเคค่ะอันนี้เราใช้ Google Translate ไปแล้วมันแปลว่าน้ำยาล้างจานนะคะก็สำหรับล้างพวกช้อนส้อมที่เราเอาไว้กินข้าวนั่นเองแล้วก็ต่อมาตรงนี้ก็เป็นของใช้ส่วนตัวของเราทั้งหมดเราก็จะจัดไว้ประมาณนี้ทุกคนโดยที่มีน้ำเกลือนะคะเอาไว้ล้างจมูกปกติเราชอบแบบล้างจมูกอะไรเงี้ยตอนรู้สึกว่าแบบมันแบบหายใจไม่ค่อยออกหรือแบบอะไรนิดหน่อยก็จะล้างจมูกแล้วก็เป็นโทนเนอร์เป็นออยล์ทาตัวเป็นคลีนซิ่งนะคะเป็นอันนี้คือเป็นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนาะแล้วก็เป็นออยล์เป็นสำลีแบบที่แบบเป็นสำลีที่แบบมันจะแบบทั่วไปกับสำลีที่แบบจะไม่เป็นขุยนะคะแล้วก็มีพวกแบบสกินแคร์ต่างๆแชมแบบทรีทเมนต์อันนี้ที่ปิดผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะลิปมาสก์อันนี้เป็นเครื่องที่ไว้ล้างหน้านวดหน้าแบบครบทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหวีแต่ละขนาดในนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็มีแปรงสีฟันมีที่โกนหนวดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นช้อนส้อมที่เอาไว้ทานข้างเองนะคะเราก็เพิ่งล้างเก็บได้ไม่นานนะทุกคนก็อันนี้ก็คือเราจะต้องล้างด้วยน้ำยาล้างจานนั่นเองแล้วก็ทั้งหมดนี้เราเป็นคนจัดเองนะคะถัดมาตรงนี้จะเป็นไดร์เป่าผมแล้วก็เป็นของใช้ที่ทางโรงแรมให้ไว้นะคะเราไม่รู้ว่าจะไปไว้ตรงไหนให้มันเป็นระเบียบเราก็เลยเลือกที่จะไว้ตรงนี้แทนก็จะมีแปรงสีฟันอีกเซตหนึ่งมีหวีมีคอตตอนบัตแล้วก็มีเป็นหมวกคุมอาบน้ำนะคะโอเคค่ะตอนนี้ตอนในห้องน้ำก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนี่นะคือข้างนอกนะคะมองจากห้องน้ำไปคือจะเห็นวิวธรรมชาติเดี๋ยวเราให้ดูวิวเห็นไหมวิวสวยมากทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยชาดาเปิดแล้วก็ต้องปิดประตูด้วยโอเคค่ะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะมีทีวีนะเป็นทีวีแบบนี้แต่เราแทบจะไม่ได้เปิดดูเลยทุกคนแล้วเราก็เลยเอากระเป๋าที่แบบเราใส่ของมาที่เอาของออกแล้วนะครับไว้ตรงนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กกระเป๋าใส่ของเป็นกระเป๋าที่เราแบบสะพายติดตัวเลยนะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องประดับนะคะกระเป๋าใส่เครื่องสำอางแมสแล้วก็มีเป็นทิชชู่ทุกคนทิชชู่ที่เราพกมาเองเนาะแต่ทางโรงแรมก็มีให้แล้วก็มีเป็นเซตแบบว่ายาดมไว้แบบว่าเป็นเหมือนฟิวยาหม่อง
แล้วก็มีโลออนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นโซนยาโซนยาก็จะมีพวกยาต่างๆที่ใช้ทั่วไปยาแก้ไอละลายเสมหะแล้วก็พ่นคอนะปกติเราแบบเป็นคนที่แบบชอบเจ็บคอมากๆนะคะแล้วก็มียาที่ไว้แบบว่าพาลงพาราแก้ภูมิแก้แพ้ทั่วไปเลยแล้วก็มีลิปมันมีแซมบัคแล้วก็มีวิตามินซีแบบไม่ใช่วิตามินซีเป็นวิตามินรวมที่เรากินประจำนะคะส่วนอันนี้เป็นของรีวิวซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทานดูเพราะว่าเอาจริงๆก็คือเห็นรีวิวดีเยอะมากนะคะน่าจะลองเองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะสเปนกะฮอของยามิโตมีครบทุกสีเลยทุกคนนี่นะคะน่ารักมากและนี่ก็เป็นยาเหมือนแบบเป็นยาแก้แพ้อะไรอย่างเงี้ยก็เผื่อไว้ติดไว้นะคะแล้วก็อันนี้อาจารย์ให้มาคือเป็นเกี่ยวกับเหมือนถ้านอนไม่หลับอะไรเงี้ยเป็นเยลลี่หมี่อะไรไม่รู้นะคะอันนี้อาจารย์ให้มาก็ติดตัวมาด้วยแล้วก็เป็นลูกอมเป็นขนมที่ได้จากที่พักนะคะจากโรงแรมแล้วก็ซื้อมาจากไทยแล้วก็นี่ไอเทมที่คิดว่าจะช่วยเราได้มากในการกักตัวก็คือผงโรยข้าวอีสานปลาบองอบกรอบรสต้มยำนะคะก็น่าจะช่วยชีวิตเราได้เยอะเลยตัวนี้โอเคต่อมานะคะเป็นโซนนี้ก็คือโซนเครื่องสำอางซึ่งทั้งหมดนี้เราก็เป็นคนเอาออกมาวางเองทุกคนเรามองว่ามันจะแบบหยิบง่ายอะไรเงี้ยจะได้กระเป๋าจะไม่ต้องรกเนาะก็จะมีพวกเป็นไฮไลท์นะคะแป้งบลัชออนอันนี้ก็เป็นเซตเลยมีทั้งบลัชออนมีหลายๆอย่างแล้วก็ครีมทาตัวนะคะสเปรย์น้ำแร่ครีมทามือครีมกันแดดรองพื้นลิปสติกต่างๆตัวนี้สเปรย์ที่เป็นแบบเหมือนกลิตเตอร์หน่อยอันนี้เป็นที่ปัดคิ้วกับที่ปัดขนตาคอนซีลเลอร์อันนี้ก็เป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็เราใช้เป็นแบบอายแชโดว์ด้วยนะคะแล้วก็แป้งเยอะมากนี่ก็เป็นลิปสติกนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆนิดหน่อยที่เป็นเล็กๆอยู่ตรงนู้นมาตรงนี้นะคะคือมุมเรียนออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้มหาลัยเราเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนก็เลยจะต้องมีการเรียนออนไลน์แล้วก็นี่คือ to do list ที่เราจะเขียนวันต่อวันว่าจะทำอะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้แบบรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราทำตามแผนของเราได้เยอะน้อยขนาดไหนนะจะได้ไม่เบื่อแล้วก็เป็น iPad แบบตั้งแต่แบบโหมัธยมอ่ะทุกคนนานมากนะคะแล้วก็นี่คือกล่องใส่ของเล็กน้อยอันนี้คือหนังสือที่เราซื้อมาจากประเทศไทยก็อ่านไปได้เล่มนึงนะคะยังไม่จบเลยก็จะมี12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็เลิกเป็นคนดีสักทีแล้วก็ดิสนีย์ทำอะไรทำไมใครๆก็หลงรักค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การเรียนนะทุกคนเป็นสมุดโอเคต่อมานะคะเราจะมาดูวิวกันนี่นะทุกคนวิวสวยมากวิวนะคะโอเคถัดจากวิวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่าเราตรงนี้ลูกจันไว้อะไรนะคะก็เดี๋ยวเปิดไฟโอเคตรงนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นหนังสือพระกับอันนี้ที่มาเป็นหลวงปู่ศรีสุโธที่เราบูชาเนาะเราก็นำพกติดมาด้วยนะเป็นที่พึ่งทางใจแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการที่เราอัดวิดีโอรีวิวอะไรเอ่ยนะคะก็จะมีลิงไลท์2ตัวนะคะกับขาตั้งกล้องค่ะต่อมานี่คือเตียงของเรานะคะเตียงก็แบบดีมากเลยทุกคนอุ่นดีนะคะแล้วก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะคะตรงนี้แล้วตรงนี้คือเป็นปลั๊กพ่วงที่เรานำติดมาด้วยคือตอนแรกก็แบบไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะแล้วต่อมานี่ทุกคนเป็นไฟดวงที่แบบไว้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีแบบเพื่อแบบเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะแก้เบื่อด้วยการเล่นไฟเนี่ยแหละแล้วก็นี้นะคะเป็นเหมือนที่วัดไข้กับที่วัดแบบออกซิเจนในเลือดนะคะคือเขาให้มาวัดทุกวันนะตอน10โมงกับ6โมงเย็นเพื่อเป็นการแบบบอกเขาว่าเราเป็นยังไงบ้างเราโอเคไหมอะไรอย่างงี้แล้วก็หนังยางมัดผมกับหนังยางมัดขอกนะคะอันนี้คือเป็นอาหารที่เขาให้มานะทุกคนอันนี้เป็นมื้อเที่ยงของเราเองแล้วก็นี่เป็นน้ำที่เราใส่เป็นนมผึ้งกับน้ำเปล่าทั่วไปนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงล่ะคะกับคลิปรูมทัวร์ของเราบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่4แล้วนะคะรู้สึกเวลาผ่านไปเร็วขึ้นนิดนึงจากวันแรกนะคะก็เป็นกำลังใจให้ลูกจันได้นะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคลิปแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวลูกจันจัดให้ค่ะมีเวลาอีกยาวนานเหลือเกินนะคะเพราะว่ากักตัวทั้งหมด22วันนะคะก็ถ้าไม่ได้นับรวมวันแรกที่มาถึงก็คือจริงๆต้องกักตัว21วันใช่ไหมคะซึ่งก็กักตัววันที่4แล้วแบบ officially ถ้ายังไม่ officially ก็คือ5วันค่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามกันเสมอแล้วก็
คอยให้กำลังใจอยู่เสมอมาค่ะวันนี้ลูกจันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ